รู้จักแก้มเกนจี้ยูทูบเบอร์เจ้าของเครื่องสำอางดังโจวีน่าเปิดประวัติทำความรู้จักกับแก้มเกนจี้ยูทูบเบอร์สายบิวตี้เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางดังโจวีน่ารองพื้นในดวงใจของใครหลายคนแก้มกี้หรือแก้มบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังเจ้าของช่อง YouTube เกมเกย์ Channel ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 1.14 ล้านคนผู้ก่อตั้งบริษัท GK Beauty Company Limited และสร้างแบรนด์ดังอย่างโจวีน่าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางตอบโจทย์คนไทยแบบสุดๆนอกจากนี้ยังมีแบรนด์อเวนาแบรนด์ที่ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์มุ่งเน้นให้คนที่มีปัญหาผิววันนี้ข่าวสดจะพาไปทำความรู้จักกับสาวสวยรวยเก่งคนนี้แต่ต้องแอบกระซิบก่อนว่าแก้มพี่ไม่โสดนะจะมีแฟนหนุ่มที่คบกันมานานมากแม้ว่าจะเปรยว่าแอบห่างกันในช่วงนี้ก็ตามแก้มพี่กับแฟนหนุ่มประวัติส่วนตัวชื่อจริงกชวันสัจจาชื่อเล่นแก้มเกิดวันที่25กรกฎาคม2536ปัจจุบันอายุ28ปีส่วนสูง158เซนติเมตรประวัติครอบครัวเป็นลูกคนเดียวเกิดที่จังหวัดยะลาแต่โตที่กรุงเทพมหานครพ่อมีอาชีพเป็นตำรวจส่วนแม่เป็นคุณครูประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนโยธินบูรณะปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดเริ่มต้นในอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์เพราะหมอดูทักว่าให้ทำอาชีพเกี่ยวกับการสอนเลยลองทำคลิปเกี่ยวกับการสอนแต่งหน้าปัจจุบันก็ทำมา6ปีแล้วต้องบอกเลยว่าแก้มกี้เป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเพราะในระยะเวลาไม่กี่ปีเธอก็สามารถทำให้แบรนด์ติดตลาดและเป็นที่รู้จักได้อีกทั้งยังน้อมรับคำวิจารณ์และนำไปปรับปรุงหลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าของเขาดีจริงเป็นแฟนกันนะคะแพรรี่เปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วเป็นแฟนกันนะคะแพรรี่ไพรวันโพสต์ฮือฮานั่นไปทั้งโซเชียลเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของแพรรี่ไพรวันหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังไพรวันวรรณบุตรเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่านะหลังแพรรี่โพสต์หนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งแถมยังมีจดหมายขอเป็นแฟนจากแพรรี่อีกด้วยท่ามกลางโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่โดย Facebook ของไพรวันวรรณบุตรได้โพสต์รูปของหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนหนึ่งที่กำลังถือช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงแถมหนุ่มน้อยคนนี้ยังมีจดหมายจากแพรรี่ที่เขียนถึงว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่และแพรรี่ก็ยังเขียนแคปชั่นถึงภาพดังกล่าวเป็นรูปอิโมจิหัวใจสีแดงสีดวงอีกด้วยขณะที่ไอจีของแพรรี่ไพรวันก็โพสต์ภาพหนุ่มน้อยหน้าตาดีและเขียนแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปหัวใจเหมือนใน Facebookแต่ที่แตกต่างจาก Facebook คือใน IG Story ของแพรรี่ได้โพสต์ดอกกุหลาบช่อเดียวกับหนุ่มหน้าตาดีที่ถือพร้อมข้อความว่าสวยจังเลยยะไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันหรือเปล่าจากนั้นแพรรี่ก็ยังโพสต์ภาพผ่าน IG Story เป็นวิดีโอคอลกับหนุ่มหน้าตาดีพร้อมใส่เพลงรักแท้เพลงประกอบละครเรื่องคุณชายของทางช่องวัน31ซึ่งมีเนื้อเพลงว่าตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้ขีดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาพหนุ่มน้อยที่แพรรี่โพสต์นี้จะเปิดตัวแฟนต้อนรับวันวาเลนไทน์หรือเปล่าเรียกว่าต้องรอให้แพรรี่ออกมาตอบชัดว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วหรือเปล่าไพรวันวรรณบุตรและอินสตาแกรมไปแวนขีดล่างวันหน้าบัตร
สวยสถานมิสยูนิเวิร์ส2022ล่องเรือชมเจ้าพระยาขอส่งพลังถึงผู้หญิงทุกคนสวยสถานอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022นำทีมสาวงามล่องเรือชมเจ้าพระยาส่งพลังให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอดีใจได้เยือนไทยวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ท่าเรือริเวอร์สตาร์ปรินเซสครูซบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนโดยแอนจักรพงษ์จักราจุธาธิบดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจัดงานเปิดตัวอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022จากสหรัฐอเมริกาอันเดรีนามาร์ติเนสมิสยูนิเวิร์สจากสาธารณรัฐโดมินิกันรองอันดับ2และกาเบรล่าดอสซานโตท็อป5มิสยูนิเวิร์สจากประเทศกือราซาวโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ปุ้ยปิยาภรณ์แสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และเซเลบริตี้มากมายร่วมงานโดยแอนนามอบพวงมาลัยให้เพื่อนนางงามก่อนร่วมพูดคุยต้อนรับมิสยูนิเวิร์ส2022สู่ประเทศไทยอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022กล่าวว่าสวัสดียูนิเวิร์สสวัสดีประเทศไทยนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่มาต้อนรับฉันสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอและส่งพลังนี้ต่อให้ผู้หญิงคนอื่นๆเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันเหมือนกับความหมายของมงกุฎที่คุณแอนจักรพงษ์ย้ำมาตลอดในวันนี้ฉันเป็นดีไซเนอร์หลงใหลในผ้ามากได้เห็นทุกคนใส่แบรนด์ไทยสวยงามมากฉันรู้สึกดีมากมากฉันรู้สึกถึงความรักของทุกคนที่คอยสนับสนุนและดีใจที่ได้เริ่มเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทยมิสยูนิเวิร์ส2022กล่าวด้านแอนนาเสืองามเอี่ยมกล่าวว่าขอบคุณคุณแอนจักรพงษ์และทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆมิสยูนิเวิร์สสู่ประเทศไทยขอให้สนุกกับงานวันนี้เพราะที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักกันมากๆขอให้สนุกร่วมกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนรับประทานอาหารค่ำร่วมกันบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาพิธีกรสอนให้อาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022พูดคำว่าหิวและอร่อยเป็นภาษาไทยจากนั้นเหล่าสาวงามถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันบริเวณสะพานพระราม8พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนด้วยความสนุกสนานThank you.